สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านยุคไอทีจะเป็นเพื่อนมาทําแกงเผ็ดหมูใส่ฟักแฟงค่ะใช้เป็นหมูติดมันฟักแฟงลูกไม่อ่อนไม่แก่เกินไปแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหมดนี้ก็จะเขียนรายละเอียดให้เพื่อนๆอีกทีนะคะตายคลิปตายโพสเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะเปิดไฟความร้อนปานกลางเทกะทิลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะผัดคั่วให้หมูสุกดีทําคล้ายๆกับแกงเผ็ดฟักทองนะคะผัดหมูให้สุกด้วยกะทิก่อนเพื่อที่จะให้ขั้นตอนการแกงของเราได้กระชับขึ้นค่ะตอนแกงจะได้ไม่เสียเวลามากหมูสุกเอาไว้เวลานั้นก็ไปทำขั้นตอนการคั่วการผัดกับกะทิก็จะไวขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็นำกระทะที่เราเคี่ยวเราผัดหมูกับกะทิเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะมาตั้งบนเตาใหม่เปิดไฟความร้อนปานกลางเทกะทิลงไปเพื่อเคี่ยวพริกแกงเผ็ดให้ได้กลิ่นหอมๆค่ะพริกแกงเผ็ดที่แม่บ้านยุกตีใช้วันนี้ก็เป็นของที่ซื้อมาจากร้านนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องการเอาสีที่ออกแดงๆค่ะถ้าโขกเองมันไม่ละเอียดมากเหมือนเขาทำแม่บ้านยุกตีต้องการให้สีสวยค่ะก็เลยไปเอาจากร้านที่เขาทำขายแต่ว่าเป็นร้านที่เรามั่นใจว่าเขาทำแล้วมันมีกลิ่นหอมแล้วก็ทำใหม่ๆค่ะเคี่ยวพริกแกงกับกะทิไม่นานก็เริ่มมีกลิ่นหอมนำหมูที่เราได้คั่วได้ผัดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะมาใส่ลงไปผัดเคี่ยวใส่กันต่อซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็ไม่ต้องใช้เวลานานค่ะเพราะว่าหมูเราสุกดีแล้วให้นำฟักแฝงที่เราฝานเปลือกออกหั่นล้างเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเอาเฉพาะส่วนเนื้อที่ใช้ในวันนี้ก็1ลูกประมาณ500กรัมหรือครึ่งกิโลกรัมค่ะฟักแฝงที่ใช้น้ำกะทิไม่ท่วมแล้วก็มาเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมฟักแฝงจะได้สุกง่ายๆค่ะพอเทฟักแฝงใส่ลงไปแล้วก็มาปรับความร้อนไฟให้สูงขึ้นค่ะเพื่อที่จะให้น้ำเดือดฟักแฝงจะได้สุกง่ายๆค่ะขั้นตอนการทำนี้ไม่ยากนะคะเพราะว่าหมูสุกแล้วเรารอแต่ให้ผักสุกคราวนี้เราก็มาปรุงรสกันด้วยเกลือแกงครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะพูนผงนัวหรือผงชูรสตามชอบนะคะแม่บ้านยุกตีใส่ประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วก็มาเติมสีสันให้กับแกงเผ็ดของเราด้วยพริกสดแดงค่ะผ่าซีกผ่าครึ่งใส่ลงไปค่ะประมาณ 4-5 เม็ดเอาที่ชอบนะคะถ้าเพื่อนๆกลัวเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ค่ะแม่บ้านยุกตีเป็นคนที่ทานเผ็ดกันทั้งบ้านเลยก็เลยถ้าทำก็จะใส่ลงไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็มาตักชิมรสชาติดูค่ะเพราะว่าเราได้ใส่เกลือแกงลงไปแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะมีรสหนัวแค่ไหนแต่ถ้าตามปริมาณน้ำที่แม่บ้านยุกตีได้เติมลงไปก็ต้องได้ปรุงรสหนัวเพิ่มค่ะก็คือใส่น้ำปลาลงไปอีก3ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เพื่อนๆเติมลงไปในแกงด้วยนะคะบางท่านอาจจะชอบซดน้ำแกงเยอะๆถ้าปริมาณน้ำแกงเยอะๆแล้วก็ปรุงนัวเอาปรับเอาค่ะแต่ละคนจะชอบรสชาติอาหารไม่เหมือนกันแต่อันนี้คือรสที่แม่บ้านยุทธีแกงแล้วก็รสถูกปากตัวเองค่ะแต่ที่จะเพิ่มกลิ่นหอมๆให้กับแกงเผ็ดทุกครั้งนะคะขาดไม่ได้เลยใบมะกรูดใบโหระพาวันนี้มีใบโหระพาที่เหลือจากการทำแกงเผ็ดฟักทองครั้งก่อนใส่ในตู้เย็นตู้เย็นก็เย็นจัดลวกหมดเลยสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เหลือประมาณ 2-3 ยอดค่ะพอได้กลิ่นน้ำหอมวันนี้ทำตามวัตถุดิบที่มีค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะให้กลิ่นหอมรสได้ถูกปากถูกใจครบจริงๆก็ให้ใส่ใบโหระพาเยอะๆหน่อยนะคะทำแกงเผ็ดนี่ก็ได้แล้วค่ะ
นำแกงที่เราปรุงรสอร่อยกลมกล่อมมาตักเสิร์ฟได้เลยแกงเผ็ดอีกอย่างที่ใช้ผักเป็นฟักแฟงนะคะผักพื้นบ้านตามฤดูกาลหาง่ายๆถ้าเพื่อนๆชอบเมนูแกงเผ็ดก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่บ้านยกิทีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ